วงนี้เด็กหน่อยปิดเทอมค่ะคุณโจอีมีลูกวะคะมีครับเดี๋ยว15ไปเที่ยวอุบลราชธานีค่ะเพราะว่าปิดเทอมนี่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะชวนน้องๆหนูๆวัยเรียนนะคะไปดูน้องคากิร้านน้องหมูเด้งค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นหยุดยาวเด็กน้อยอายุบ่เกิน12ปีเข้าฟรีค่ะและก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเนื่องในวันนวมินทรมหาราชไปเบิ่งค่ะนี่แหละค่ะเด็กน้อยช่วงนี้ปิดเทอมกับพากันไปเที่ยวสวนสัตว์ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้ปกครองพาลูกพาหลานไปเบิ่งความน่ารักของน้องคากิเป็นฮิปโปแคระนะคะมีศักดิ์เป็นหลานของน้องหมูเด้งซุปเปอร์สตาร์สาวผู้เด้พี่น้องกันติเป็นพี่น้องกันค่ะจากสวนสัตว์เขาเขียวช่วงนี้เด็กหน่อยก็ไปเบิ่งหลายผู้ใดสนใจอยากจะไปชมความน่ารักนะคะเพิ่นเปิดช่วงเช้านี้ตั้งแต่10โมงครึ่งจนฮอด11โมงแล้วก็ตอนบ่ายนะคะบ่าย3ครึ่งฮอด4โมงครึ่งค่ะคือมีศักดิ์เป็นหลานหมูเด้งเกิดเมื่อวานนี่บ่แม่นติจังได๋แจ้งแล้วเพิ่นนับญาติกันเนาะนับญาติกันจังได๋นับญาตินับญาติอาจจะเป็นแบบสายพันธุ์เดียวกันจังซี่แหมนอกจากสิได้เบิ่งความน่ารักของน้องคากิแล้วนะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีก็ยังมีความน่ารักของสัตว์อื่นๆนะครับจังเช่นแห้งจังซี่ก็มีเด้พี่น้องบ่มีดอกมีสวนสัตว์ต้องมีแห้งแล้วเนี่ยนะครับบ่สิเป็นสัตว์อื่นๆอีกหลากหลายชนิดยกตัวอย่างก็คือมีบ่นี่แห้งมีอีหลีอยู่ขอนแก่นก็มีเด้แห้งไปเบิ่งความน่ารักของแห้งจังซี่เนาะจังสิไปวันผู้ให้ได้แม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถมาเบิ่งสัตว์ได้อีกหลากหลายชนิดนะครับอันนี้คาปิบารากาปิบารานี่แหละนะครับน่ารักเนอะให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับสัตว์ตลอดทั้งมือเห็นว่านี่เฮากะย่างไปเล่นเต่าเล่นหยังได้แต่ว่าระวังเด้อเต่ากับมือลูกนี่เด้อเอามือไปแง่ปากเต่าก็ยากอีกเด้นะครับเพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋ก่อเต่าจังสิแบบปล่อยแม่ฝ่าบ่ห่วงบ่ไข้เด้นนะครับนี่ล่ะก็คือมีเต่าซูคาต้านี่เต่ายักษ์นะครับให้ได้ป้อนอาหารพร้อมนะครับเนาะใครอยากไปเซลฟี่กับเต่ากับไปเล่นกันได้นะครับแต่มีเจ้าหน้าที่เบิ่งตลอดเห็นบ่น่ะไปป้อนอาหารเต่านะครับเนาะการแปลงฟันฮิปโปนะครับการป้อนอาหารกวางนะครับหลักการเต่าซูคาต้าคาปิบาร่ารวมทั้งรับชมการแสดงนะครับสุดพิเศษจากสัตว์ต่างๆนะครับเนาะทั้งนี้นะครับการเฉพาะมือหยุดเหย้านี่ได้นะครับ13ตุลาเนี่ยนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีเนี่ยก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีนะคุณนิชานันท์มากทองหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเนี่ยฟรีนะจ๊ะบัตรผ่านประตูนะครับโดยสามารถชมความน่ารักของน้องคากิและผองเพื่อนและสัตว์ป่านะครับได้ตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะที่สวนสัตว์อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมืออื่นเด็กหน่อยสูงบ่เกิน135เซนเข่าฟรีกว้างเตี้ยกว้างแต่ว่าสวนสัตว์เขาสวนกว้างนี่ก็มีสวนสัตว์อะไรขึ้นกันได้ครับค่ะผู้ใดอยากจะไปก็ไปดูกันได้นะจ๊ะที่ขอนแก่นนี้อุบลราชธานีโคราชก็มีเช่นกันใช่แล้วค่ะนะครับแต่ว่าอยากจะไปดูต้นตำรับซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมออนร็อกฮิลตี้เนี่ยก็ไปที่ชลบุรีคำว่าเพิ่นหมายถึงว่าไปเบิ่งน้องหมูเด้งแมนแต่ว่ารถติดหลายเด้น้องหมูเด้งเดี๋ยวนี้